ดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายอ่อนพาแซ่บพามวนสิมาเฮ็ดเมนูในแกงอ่อมเนื้อเป็นเนื้อของไอ้ชายโครงของเนื้อเนาะเนาะมันจะเป็นเฮาจะมาต้มเปื่อยแล้วก็มีรสชาติที่แซ่บมากๆเลยเศษเนื้อโครงที่เฮาได้มาเฮาก็มาล้างน้ำสะอาดล้างน้ำสะอาดแล้วก็สิไปน้ำลูกไปใส่หม้อต้มให้มันเปื่อยประมาณตักครึ่งชั่วโมงย่างหน่อยเนาะค่ะเนาะน้ำใส่หม้อต้มย่างหน่อยกะครึ่งชั่วโมงเพื่อที่เนื้อมันจะได้นุ่มได้เปื่อยเนาะค่อยสิน้ำไปปรุงต่อในการต้มน้ำเดือดเดือดประมาณย่างหน่อยกะครึ่งชั่วโมงนี่ก็พร้อมที่สิได้ที่แล้วเฮากลับไปปรุงน้ำไปเฮ็ดแกงอ่อมเลยเนาะค่ะเนาะได้ที่แล้วเฮามาหั่นเตรียมปรุงต่อเลยเนาะหั่นพอดีคำเนื้อจะเป็นแบบกะลังนุ่มตั้งแคทเลยใส่พริกใส่พริกเลยหอมตะไคร้หั่นแล้วก็ยอดกับน้ำนิดจักหน่อยจ้ะไปที่เราเติมน้ำเติมน้ำจ้ะเติมน้ำก็เจาะปรุงรสเนาะค่ะเนาะปรุงรสเพิ่นเข้ากับสิมีน้ำปลาปรุงที่รสรอน้ำเดือดจักน้อยเข้ากับสิเริ่มใส่ผักอยากได้แบบขมก่อนอันนี้เขาสิอ้อมขมเนาะค่ะเนาะเขาก็สิเติมเกลือที่เขาต้มไว้แล้วขมหน่อยขมหลายอันนี้เอาแบบขมอ้ำล้ำจากหน่อยเกลือพักแล้วเขาก็สิเริ่มใส่ผักเนาะค่ะเนาะผักเขาก็จะมีมะเขือเขือเนาะทั่วผักเหงาผักชีลาวเนาะค่ะเนาะผักชีลาวชะพูโหระพาเอาไปใส่ไปเลยคนพ่อผักแบบผักไม่ต้องเปื่อยมากเนาะค่ะเนาะเอาแบบผักบ้านๆเอามาแค่สลบชิมรสตามใจชอบพอน้ำเดือดคักแล้วเขาจะเติมเลือดสดลงไปเพื่อมันจะได้เป็นน้ำข้นเนาะเนาะแซ่บๆนัวๆเดี๋ยวก่อนเทใส่จานเลยนะพร้อมเสิร์ฟแกงอมเนื้อเปื่อยเป็นเนื้อซี่โครงเป็นเนื้อส่วนของซี่โครงเนื้อเพื่อนๆพี่น้องก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งแกงอ้อมเนื้อพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะพี่น้องมันจะเป็นเนื้อส่วนซี่โครงนี่จะเนื้อนุ่มติดมันแบบเป็นนัวๆมันๆ